วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ก็เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ถึกเข้าใจคุณค่าของคนะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเรา ทีนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอตอนแรกก็คือความหมายความสำคัญของของคนหรือของมนุษย์กันก่อนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอพอมาถึงการบริหารทรัพยากรมนรุษย์สิ่งที่เราจะเรียนก็คือ,อนอกจากความหมายความสำคัญแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนกระบวนการบริหารกันซึ่งมีอยู่เจ็ดขั้นตอนเนี่ยคือการวางแผนการสรรหาการคัดเลือกการฝึกอบรมการพัฒนา การประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนเรื่องแรงงานสัมพันธ์และทีนี้เขาทำงานานานๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้เขานะคะ,ะทีนี้มาดูความหมายทรัพยากรมนุษย์คืออะไรหมายถึง ทุนทรัพย์ทางปัญญาที่เรียกว่า intellectual capital ซึ่งหากรู้จักใช้และพัฒนาอย่างเหมาะสม mm hmm. ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะทีนี้ความสำคัญของคนหรือมนุษย์มันเป็นอย่างไร mm hmm. ก็มาดูที่แอนเบิร์ตกรีนแฮปบาร์เออ birth, bert, นี่ยเขาพูดไว้นะคะเขาบอก one machine can do the work of 50 ordinary men No machine can do the one extraordinary man หมายความว่าเครื่องจักรหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถทำงานเนี่ยเท่ากับแรงคนได้ถึง50คนที่ตามปกตินะคะแต่จะไม่มีเครื่องจักรใดเลยที่สามารถทำงานได้เท่ากับหนึ่งคนที่เป็นคนพิเศษอ่ะนะคะ นะคะอันนี้มองเห็นความสำคัญของกฎล้ใช่ไหมคะทีนี้สำหรับมอริตะอาริโกะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโซนี่ท่านพูดไว้เลยว่าบุคลากรหรือมนุษย์หรือคนเนี่ยคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์การนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งกาจหรือฉลาดเพียงใด มองกระแสการเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้แม่นยำเพียงใดแต่ธุรกิจของคุณก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้ด้วยตัวของคุณเองเพียงลำพังธุรกิจของคุณต้องพึ่งเพียงบุคลากรในองค์การให้เป็นผู้ปฏิบัติไปตามนโยบายหรือสิ่งที่คุณคิดมองแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีคนธุรกิจไม่สามารถดาเนินงานได้นะคะ,ะทีนี้คนคนหรือมนุษย์คนเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งทุกอย่าง ในองค์การจนกลายเป็นผลผลิตหรือการบริการโปรดักต์ Product, ทั้งหลายเนี่ย n d s แ r v เซ e ร์วิสเนี่ยและทำให้องค์การธุรกิจเนี่ยประสบผลสำเร็จนะฮะ,อ,ะอย่างวงกลมนี้สรุปแล้วก็บอกว่าถ้าเราเอาตัวข้างหน้านะคะเอามาผสมกัน Winning Attitude ก็ Att อบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำ แล้วก็มุ่งหมายความสำเร็จนะฮะพอช่องที่2ก็มี insight for customer มนุษย์สามารถทำเบ็ดเสร็จเพื่อลูกค้านะคะอันที่3ก็ nurture relationships คือสามารถรักษาสัมพันธภาพได้ช่องที่4ก็ new opportunity เปรืองปราดธุรกิจช่องที่5ก็เป็น inclusion คือล้อมรวมความ,วมคิดต่างๆเนี่ยอย่างสร้างสรรค์ ช่องที่6ก็มีนันบูโรเครซีคือไม่อึดอาจชึกช้าแต่มุ่งมั่นแล้วก็จับไวช่องสุดท้ายก็เป็นตัวจีก็ปวมแนน์คือปรง่งใสแล้วก็ใส่ใจคุณธรรมเพราะนั้นเมื่อเราเอาตัวข้างหน้ามารวมกันก็กลายเป็นวินนิ่งคือผู้ชนะคนที่จะทำให้องค์การธุรกิจชนะได้นั่นก็คือคนนะคะทีนี้ข้างในก็บอกว่าคนเนี่ย กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเพียรสู่ความเป็นเลิศแล้วก็เลิดเพลินการทำงานสนุกสนานมีความสุขกับชีวิตก็หมายความว่าในองค์การธุรกิจทั้งหลายก็ต้องการให้คนที่เข้ามาทำงานในการดำเนินธุรกิจของเขาให้คนมีลักษณะวินนิ่งแล้วก็ทำงานเนี่ยอย่างมีความสุข แล้วก็ตรงกลางที่เป็นรูปหัวใจก็คือหมายความว่าทุกอย่างนะฮะมุ่งสู่ลูกค้านะคะหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจคือมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะ,ะทีนี้เราเห็นความสำคัญและมาพูดซ้ำอีกว่าทรัพยากร,ก,รการบริหารเนี่ยที่ว่าในการประกอบธุรกิจมันมีทั้ง 3m 4m 5m ถึง 7M อันนี้ก็เอาให้ครบ 7M เลยคุณจะไปเอา 3M 4M 5M นี่แล้วแต่คุณจะคิดแมนนี่มนุษย์คนเนี่ยสำคัญที่สุดมันนี่ก็เงินแมทริเรียลแมชชีนมาเก็ตมินิสก็คือเรื่องเอาเวลาและแม n เนจเมนต์ก็คือการจัดการนี่คือทรัพยากรการบริหารเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคนเนี้ยสำคัญอันดับแรกเลยทีนี้มีคำถามว่าทำไมทรัพยากรบุคคลจึงสำคัญที่สุด คําตอบมันก็มีนะคะเพราะว่าคนนี่เป็นผู้กําหนดทุกสิ่งในองค์การกําหนดอะไรบ้างชนิดของผลผลิตวิธีการผลิตปริมาณการผลิตคุณภาพของผลผลิตนะคะทีนีเ้เราจะดูที่ไหนอย่างของพวกฝรัง่งเนี่ยเขาไปดูที่บริษัทผลิตรถจนอะไรที่เมืองดีทรอยอ่ะของไทยก็ดูที่โรงแรมต่างๆในกรุงเทพเนี่ย คนพนกักงานของเขาเนี่ยทำงานทำหน้าที่อย่างไรถ้าปราศจากพนักงานเหล่านี้ธุรกิจประกอบสร้างรถยนต์บริษัทรถยนต์หรือว่าโรงแรมเนี่ยจะดำเนินธุรกิจได้ไหมถ้าไม่มีคนนะคะ,ะทีนี้ข้อที่สองบอกว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะพิเศษเพราะคนมีความรู้สึกมีความคาดหวังเป็นคนที่มีความเชื่อบลีุ่ปอะไรแล้วก็มีอุดมการ ที่สำคัญเนี่ยมีความจงรักภักดีแล้วยังมีความคิดริเริ่มเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยที่รับคนข้าทำงานจึงคนไม่ใช่เครื่องจกักรเพราะฉะนั้นคนต้องการได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากทรัพยากรอื่นนะคะ,ะทีนี้ก็บอกว่านักบริหารทุกคนเนี่ยต้องเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะอะไรเหรอคะ เพราะว่านักบริหารต้องเกี่ยวข้องกับคนนะคะทั้งคนที่ภายในคือพนักงานและคนที่ภายนอกก็คือลูกค้าทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องรู้จักใช้วิธีจูงใจคนใช้คนให้เป็นแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนด้วยนะคะ,อ,ะอย่างนี้เขาบอกว่า p e r s o n n l managers, a r e n o w corporate heroes คือตอนนี้ผู้ออจัดการฝ่ายบุคคลน,นะฮะจะเป็นคนที่สำคัญนะคะของ หน่วยงานของบริษัทนะคะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเป็นนักบริหารมืออาชีพก็ต้องยิ่งเก่งเรื่องคนมากมากเป็นพิเศษเลยแล้วเขาบอกว่างานพัฒนาบุคลากรในองค์การเนี่ยเออตอนนีเนเออ้เป็นที่ต้องการมากเลยนะคะออทีนี้นักบริหารมืออาชีพคือพวกไหนก็บอกว่าคนที่มีมืออาชีพจริงๆคือคนที่ทํางานสำเร็จนะคะ คือบรรลุปเป้าหมายให้ทํางานอะไรก็สําเร็จนะคะแล้วก็ปัญหาได้ปัญหาที่มีเนี่ยสามารถแก้ได้ที่สําคัญโดยเฉพาะปัญหาที่้แรงปัญหาที่วิกฤตเพราะฉะนั้นอย่างเขาวงเล็บไว้เลยว่าเราจะดูความสามารถของกับตันเวลาบินเราเราขึ้นเครื่องบินเราก็ดูเวลาที่เขาเผชิญกับพายุนี่แหละก็จะแก้ปัญหาให้เครื่องบินเนี่ย ดิโดยสารผู้โดยสารไปตกใจแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีไหวพริบในการลงจอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆที่ว่าผู้โดยสารเนี่ยพอแลนดิ้งแล้วก็ยืนปรบมือให้กับกัปตันนะฮะในความสามารถของกับตันชื่นชมนะคะแล้วก็เอคือ,อในเรื่องของอ ผู้บริหารงานบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็ไม่ไม่ต้องเป็นผู้ประกอบการเองหรอกคือไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองแตเ่เรามีอาชีพรับจ้างเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเป็น CEO เอ่อคือเขาต้องจ้างแพงอ่ะแต่ว่าถ้าจ้างได้ผู้บริหารดีๆถึงแพงแต่มันก็คุ้มนะคะคือเขาบริหารให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นะคะ ทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าคำว่ามนุษย์เนี่ยในบรรดาทรัพยากรการบริหารอันประกอบด้วยมนุษย์เนี่ยนี่นน,นี่คือเขามี3อย่างนะฮะสาเอ็มเงินมันเนี่แล้วก็แมททีเรียนเอออันนี้ก็มี4แล้วก็แมネจเมนต์ก็คือการจัดการเขาบอกเลยว่ามนุษย์ถือว่ามีเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการดำเนินกิจการใดๆใ,ในอนาคต ทีนี้เข้าใจแล้วยังนะคะว่าคนสำคัญกว่าทรัพยากรใดๆนะคะทีนี้ก็บอกว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจแต่ส่วนมากผู้ประกอบการนายจ้างหรือเจ้าของบริษัทมักจะเอาทรัพยากรมนุษย์ใส่ไว้ในต้นทุนไม่ได้คิดค,ค,คือควรไม,ไม,ไม่ใส่ไว้ในต้นทุนการประกอบธุรกิจแต่ ดันไปใส่ไว้เป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายประจำนะฮะในแต่ละเดือนซึ่งซึ่ง,งส่วนใหญ่ในในโลกปัจจุบันเขาจะคิดเป็นเป็นต้นทุนการประกอบธุรกิจนะฮะ mm. อย่าไปคิดเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายประจำนะคะร mm. าก็ต้องลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นนะฮะ mm. ทีนี้พระธรรมปิดกเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าการที่ต้องฝึกเนี้ย เป็นจุดอ่อนของมนุษย์นะฮะที่เสียเปรียบต่อสัตว์อื่นนะฮะคือการอาศัยสัตว์อื่นเนี่ยเขาใช้สัญชาตญาณแต่มนุษย์หรือคนเนี่ยอาศัยสัญชาตญาณได้น้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องฝึกแต่มันดีอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์ฝึกแล้วเรียนแล้วกลับเป็นข้อเด่นของมนุษย์ จะมีความเป็นเลิศประเสริฐสุดแทบไม่มีขอบเขตเลยคือคนเราอะ่ะตอนแรกเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเกิดมาไม่ได้เก่งจากท้องแม่มาเลยอะ่ะคือเราต้องมาฝึกอบรมกันไปทั้งหมดแต่เมื่อฝึกอบรมใหม่แล้วโอ้มนุษย์เก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่ามนุษย์หุ่นยนหุ่นยนต์ทั้งหลายนะฮะไอทีทั้งหลายมนุษย์เป็นผู้คิดขึ้นทั้งนั้นนะคะ ทีนี้ดูแนวทางที่ผู้ประกอบธุรกิจนะฮะที่เขาตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะไม่ว่าเป็นบริษัทเล็กๆหรือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นมหาชนพราะแนวทางขององค์การเนี่ยที่เป็นองค์การ e x c e l l e n t organization เนี่ยองค์การที่เป็นเลิศนะฮะเขามีความปุ่งหวังอะไรบ้างอันแรกเลยวงกลมแรกเลยวงรีนะคะ ความพึงพอใจของพนักงานกือต้องการให้คนที่มาทำงานกับเขาเป็นพนักงานของเขาเนี่ยได้รับความพึงพอใจ satisfaction ทำงานด้วยความสุขเมื่อทำงานด้วยความสุขตามลูกศรน,นะคะสีน้ำเงินเนี่ยก็บอกว่าคุณภาพสินค้าบริการมันก็ดีะนะฮะ พอสินค้าและบริการมีทั้งคุณภาพแล้วก็ทันสมัยนี่ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็เกิดความพึงพอใจเมื่เกิดความพึงพอใจนี่ก็มีลูกค้าที่มาใช้เ,เ,เป็นลูกค้าของ G o o d a น d s เซ v i c วเนี่ยของบริษัทมากมายเพะาะนั้นผลการดำเนินงานของเขาก็คือดีคือมีผลกำไรดีบริษัทจเจริญขึ้นเรื่อยๆป้าหมาสุดท้ายของบริษัทก็คือคนที่มาซื้อหุ้นของเขานะคะ ก็ซื้อหุ้นคือ,อ,อถ้าเป็นบริษัทมหาชน mm. เขาก็ออกขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เ,เพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาซื้อหุ้นมากๆม,มูลค่าของหุ้นมันก็เพิ่มกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการสุดท้ายมูลค่าของบริษัทของเขาก็มีราคาสูงอ,อ,อันนี้สิ่งทั้งหมดที่จะมาถึงเป้หาหมายสุดท้าย หันไปดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือถ้าพานักงานมีความพึงพอใจในการทำงานที่บริษัทแล้วผลสุดท้ายตามกระบวนการต่างๆผู้ซื้อหุ้นมีความพึงพอใจมันก็หันผลกำไรอันนี้นะบริษัทไปผลกำไรเพิ่มขึ้นเขาก็จะมาให้สวัสดิการเงินเดือนเพิ่มกับพนักงานอันนี้ก็แสดงว่าบริษัทเขาประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนะคะ ทีนี้ดูว่าเราเข้าไปเป็นพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ของเขาแล้วเนี่ยบริษัทเขาคาดหวังอะไรจากพนักงานบ้างคำตอบก็คือ competency คือมี A S K มีต้องการ A S K แล้วก็มี3 H ตัวแรกมาดูด้าน attribute A ก็คือทัศนคติและพฤติกรรม ถ้าทำงานมีทัศนคติที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีขยันทำงานแล้วก็รักองค์การรักงานคือทำงานด้วยหัวใจอะได้หัวใจของพนักงานนะคะพนักนพนักงานมีใจให้กับงานมีใจรักบริษัทอ่าอันนี้สำคัญทำยังไงให้พนักงานทำงานด้วยใจรักงานจริงๆแล้วก็รักบริษัทจริงอันที่สองบริษัทก็ต้องการสกิลก็คือทักษะ ซึ่งทำด้วยแฮนทำด้วยมือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีทักษะความชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงโอกาสที่จะทำงานผิดพลาดใน,ในการประกอบสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ดีใจมากแล้วถ้าพนกาักงานเขามีทักษะในการทำงานตัวที่3ก็คือ knowledge ความรู้และความสามารถสมองดีมีความรู้ได้รับการฝึกอบรม มาอย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นการเหตุก็คือการใช้สมองมีความคิดตัดสินใจคิดใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่บริษัทเขาคาดหวังจากพนักงานในเรื่อง Competency ักคงเข้าใจนะคะอันนี้อ่าทีนี้ดู Competency คืออะไรทีนี้ c o m p e t e n c ทเนี่ยจากเดวิดแมคเคลนลจากมหาวิทยาลัยฮาวารดเนี่ยท่านบอกไว้ว่า ค o m พิ t e n c ซี hmm. ก็คือคุณลักษณะความสามารถหรือสมรรถนะคุณสมบัติของการมุ่งผลสำทริจความสามารถในการทำงานได้ผลซึ่งมันรวมทั้งดูว่าเ,ออเขาเปรียบเทียบเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในออทะเลส่วนบนที่เห็นเนี่ยคือความรู้ความสามารถทักษะเห็นไหมคะ A S K แต่ส่วนที่อยู่ข้างล่างที่มันจมอยู่ใต้น้ำอ่ะบทบาทในสังคมภาพพจน์ที่มองตัวเองอุปนิสัยแรงกระตุน้นแล้วก็เกี่ยวกับทัศนคติอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ที่จะทำให้มีพฤติกรรมออกมาอ,อยู่เหนือน้ำที่สามารถมองเห็นได้อะ่ะอันนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า competency นะคะอ่าทีนี้มาดูรายละเอียด competency ก็มีหมายถึงทักษะ skill คือสิ่งที่บุคคลรู้แล้วก็สามารถทําได้อย่างดีมีความเชี่ยวชาญความรู้ knowledge คือสิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมนะฮะพวก attribute ก็คือบทบาทในสังคมสื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในที่ทํางานแล้วก็ ในสังคมนะคะภาพโพสเซนอิมเมจก็คือมองตัวเองว่าเป็นคนมีความสามารถอุปนิสัยคือลักษณะนิสัยใจคอนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถาวรแล้วมี แรงกระตุน้นคือมีแรงจูงใจที่จะส่งผลต่อการทำงานให้ดีได้ความสำคัญก็คือบอกว่าอ,องค์การต้องกำหนด Competency ให้เชื่อมโยงกับการคัดเลือกการประเมินผลการพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นคนดีๆก็จะทำงานอยู่ในบริษัทได้นานนะคะทีนี้ก็บอกว่าประเภทของ c Comp e e t competency สมรรถนะเนี่ยนะ เขาบอกว่าอันแรกก็คือเป็น core competency หรือ organization competency คือเป็นแกนหลักที่ทุกคนในองค์การต้องมีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การนะฮะอย่าง 3M นี่ก็บอกว่าออคนทำงานกับเขาเนี่ยจะต้องมีคิด innovation มีนวัตกรรมใหม่ๆแปลกๆต้องมีสินค้า ที่หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยที่ใหม่แปลกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีเนี่ยมาเสนอเขา,าเดือนหนึ่งนี่กี่ชิ้นกี่ชิ้นอันนี้ 3M แล้วก็รู้จักใช่ไหมคะอ,อยู่เป็นบริษัทที่ตั้งมานานแล้วก็ยังอยู่ปัจจุบันจุดแข็งของเขาก็คือเนี่ย innovation นะข้อที่2นี่คือ functional competency คือความรู้ความสามารถด้านเทคนิควิชาชีพความชำนาญความชำนาญประสบการณ์ที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงานอ่าเขายกตองตัวอย่างตำแหน่งพนักงานขายจะต้องมี competency อะไรบ้างอันที่หนึ่งนี่ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าอันที่สองทักษะในการเจรจาต่อรองข้อที่สามนี่มีมนุษยสัมพันธ์นะคะมีความอดทนมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยถึง มีลักษณะที่จะเป็นพนักงานขายที่ที่น่า,าลูกค้าจะประทับใจได้นะคะต่อไปมาดูว่าเวลามนุษย์หรือคนหรือพนักงานในองค์การเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณจะรู้ว่า,าคุณจะต้องใช้วิธีไหนกับพนักงานของคุณนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่สีชนิดนะฮะคือ,เ,อเขาใชา้แกนนอนก็คือทักษะความเชี่ยวชาญ คือใช้แฮนนนะฮะและทัศนคติการทำงานนี่เป็นอย่างไรมันดูอันแรกเลยที่เขียนว่าต่ำนะฮะคือต่ำทั้งแกนตั้งและก็ต่ำทั้งแกนนอนถ้าต่ำหมดนี่คือพวกไวส์นั่นก็คือหรือหรือเรียกว่าพวกลูสเซอคือผู้แพ้พวกนี้คือคือคือพวกความรู้ก็มีน้อยความเชี่ยวชาญก็น้อยความรู้สึกที่ตั้งใจขยันทำงานก็ไม่ค้อยมีเราถึงเรียกว่าลูเซอคือผู้แพ้ อันนี้ต้องสอนเขานะผู้จัดก,การต้องสอน instruct สอนเขาให้ทำตามนะคะแล้วเขาก็จะทำตามได้ดีมาประเภทที่2นะเขาเรียกว่าพวก e x i s t e n t คือเป็น follower คือผู้ตามคือมีทักษะในการทำงานนะมีแต่ว่าใจทัศนคติอะไรเนะี่ยมันไม่ค่อยสู้อ่ะไม่อยากที่จะทำงานเพราะฉะนั้นผู้จัดก,การจะต้องทำยังไง ต้องทำให้เอ็กไซคือทำให้ตื่นเต้นใช้สิ่งจูงใจนะฮะแล้วก็อธิบายเขาจูงใจเขา,าเขาก็จะสามารถทำงานได้นะ,ะไปดูประเภทที่3ทักษคติในการทำงานเนี่ยสูงมากแต่ประสบการณ์ทักษะมันยังมีน้อยก็เรียกโรแมตทีเรียนหรือพวก beginner นนผู้เริ่มต้นคิดถึงเราสิคะจบปปิญญาตรีใหม่ๆ หรือว่าจบปวชปวสใหม่ๆจะไปทํางานอยากทําเต็มที่เพราะเราอยากมีรายได้ใช่ไหมคะจะได้มาเออเป็นอิสระสัทีไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่อยูอ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทํางานเต็มที่เลยคือเรื่องอยากทํางานเนี่ยทัศนคติต่อการทํางานดีเยี่ยมเลยะคะ่ะแต่ประสบการณ์เนี่ยมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นทําวิธีไหนแล้วผู้จัดการก็ต้องเทรน ก็คืออบรมฝึกอบรมฝึกหัดเขาและ Educate ให้การศึกษาเขาเขาก็จะทำงานได้ดีส่วนข้อสีเนี่ยพวกที่เป็นทรัพย์สินขององค์การแล้วคือดูให้ดีก็คือมีทักษะที่สูงมากและทัศนคติในการทำงานก็อยากทำตำแหน่งก็เป็น l e ดเดอร์แล้วนะคะนะแล้วก็เ,เป็น s เป c เช l i ลิสต์คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญ พวกนี้ไม่ต้องพูดมากอะวิธีที่จะ,ะกระตุ้นหรือว่าวิธีจูงใจเขาจะไปให้แรงจูงใจหรือว่าไปสอนเขาเนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วอะอันนี้เราต้องดีลิเกตก็คือมอบหมายงานก็เขาทำนะฮะเพราะว่าเป็นการให้เกียรติเขาแล้วเขาก็มีประสบการณ์มากและความตั้งใจทำงานเป็นถึงผู้นำแล้วมันมอบหมายภาร,ระงานให้เลยนะฮะอันนี้คือคนในองค์การ หรือคนในบริษัทของคุณผู้จัดการต้องแยกให้ออกนะคะเรียน MBA แล้วก็เราเรียนเป้าหมายของเราก็คือการเป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักคนหรือพนักง,งานของคุณในในหน่วยที่ทำงานของคุณให้ดีนะคะ,ะต่อไปมาดูคำของลูเซอร์คือคำของผู้แพ้ถ้าพนักง,งานของคุณเนีพูดแต่เรื่องอย่างเงี้คุณจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้เขาพูดใหม่นะคะอย่างพวกผู้แพ้จะพูดมันขัดขัดกันกับนโยบายของบริษัทเจ้านายไม่มีทางเห็นชอบหรอกไม่ค่าใช้จ่ายมันก็มากเกินไปเราเคยทำอย่างนี้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้หรอกฉันยุ่งเกินไปเราต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างลอกครอบอนะไรนี่คือพวกแพ้ทั้งนั้นแหละที่พูดแต่ถ้าเป็นคำของผู้ชนะเริ่มทำกันเลยนะทำตอนนี้เลยนะ อันนี้เปรียบเทียบเห็นชัดเจนใช่ไหมคะอ้าต่อไปพนักงานที่สีนี่ที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยนะเป็นสเปกช a l ลิสเนี่ยเบอกว่าส่วนใหญ่จะประกอบด้วยองค์ประกอบ2ส,ส่วนที่เป็นหัวใจสีแดงนี่ก็คือทัศนคติหรือจิตใจที่โปร p r อโปรซึ่งแปลว่าสนับสนุนอ่าทีนี้เขาเอามาจากตัวไหนตัวแรกก็คือ Uh, positive เ yes, นี่ก็คือมองอะไรมองให้มันบวกไปหมดเลยสดชื่นรื่นเริงสู้สไปบวกคิดดีทำดีอันที่สอง responsibility ก็คือความรับผิดชอบอันที่สามก็ objective ทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนั้นก็เพื่อเดินทางไปสู่ความสำเร็จทั้งหมดนี่ตัวคำว่า Pro เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยมีถึง60%นะคะ Uh huh. ส่วนด้านที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยทักษะที่จำเป็น3ด้านคือด้านพื้นฐาน f o d a m e n t a l Technique หรือ skill อันที่2ด้านทั่วไปอ่ททะทักษะที่เป็นมนุษย์ที่ต้องมีอ่ะ v n r v e r อ a l นะฮะอันที่3จะต้องมอีพวก motivation แรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะทั้งหลายให้เพิ่มขึ้นได้ อันนี้มี40%เท่านั้นนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่า,าทักษะที่มันฝึกได้นะ่ะมนุษย์เรียนรู้กันไปถึงทันกันนะผลสุดท้ายอ่ะนะ,ะถ้าขยันน่ะนะ,ะแต่คำว่าขยันเนี่ยมันอยู่ที่ข้อหนึ่งอะ่ะก็คือทัศนคติจิตใจอะพวกโปรนี่แหละนะฮะจะทำคำว่าขยันให้ออกมาได้เนี่ยเออมันก็ยากแต่ถ้าคนเขามีแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีะนะคะ อา้าวต่อไปมาดูบริษัท South West, เซาเวสก็บอกพนักงานมีความสำคัญอันดับหนึ่งวิธีที่คุณปฏิบัติต่อพนักงานก็คือวิธีที่พนักงานจะปฏิบัติต่อลูกค้าของพวกเขาเนื่องจากการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใดนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งดังนั้นจงคัดสรรพนักงานโดยพิจารณาจากทัศนคติและมาฝึกฝนให้ได้ทักษะตามที่ต้องการนะเข้าใจอะไรใช่ไหมคะทีนี้มาดูของ SCG เดิมเขาเรียกบ,บริษัทปูนซีเมนไทยนะคะ,อะบอกว่าพนักงานของเขาเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นคนเก่งคนด,ดีเครือซีเมนไทยนะฮะเก่งไม่สี่เก่งนะคะคือเก่งงานเก่งคนเก่งคิดเก่งเรียนเก่งงานเนี่ยเข้าใจใช่ไหมฮะไอ้เก่งเรียนอาจจะมีคําถามว่าทําไมจะต้องเรียน คนเราเนะี่ยอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะว่าถ้าน้ำเต็มแก้วไม่ยอมรับรู้วิชาใหม่ๆที่มันงอกขึ้นมาทุกวันเนี่ยนะเ,เราก็จะไม่มีความรู้อะไรเหลืออยู่เลยเพราะว่าความรู้ที่เราเรียนมาบางทีมันใช้ไม่ได้ในโลกปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนะฮะเอาของเก่าไว้มาปรสานติดต่อกับของใหม่ ความรู้ใหม่ๆมาเราก็ต้องรับมาเรียนและมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะพวก,กเทคโนโลยคีคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยงอกขึ้นมามากมายเลยนะคะอันนี้เก่งสี่เก่งนะคะแล้วก็ดีอยู่10บสิบสบดีอ่าอย่างเช่นต้องเป็นคนมีน้ำใจใฝ่หาความรู้มีความวิริยะอุตสาหะมีความเป็นดรรมเห็นแก่ส่วนรวม รู้หน้าที่ในงานและในครอบครัวในสังคมมีทัศนคติที่ดีมีวินัยมีสัมมรารวะมีเหตุผลรักษาชื่อเสียงทั้งของตนเองและบริษัทนี่ถ้าไปเป็นพนักงานที่เครือซซเมนไทยก็จะฝึกให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็บริษัทนี้ก็เงินเดือนก็ดี งานก็ดีสวัสดิการก็ดีใครๆก็อยากเข้าไปทำงานนะคะอ้าทีนี้พอพูดถึงเรื่องการเรียนและการจําคนเราเรียนรู้นะคะเอ,อ่อใน100ยเปอรนี่เรียนรู้จากการดูด้วยตาเนี่ยเรียนกับตาเนี่ยเรียนตัง8 3กับการฟังเ,เราเรียนแค่11ส่วนเรียนมาจากที่อื่นใครก็บอกหรือเรียนจากการสัมผัสเองหรือ ทดลองเองหรือเรียนเรียนอย่างอื่นเนี่ยนในนอกเหนือจากการเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูแล้วนะแค่6%เเท่านั้นแต่ดูนะคะเวลาเรียนแล้วลืมหมดเลยค่ะนะฮะถ้าเรียนจากการได้ยินและการเห็นเนี่ยอสองสองสองก็เรียกเรียนจากสื่อสองอย่างคือทั้งการเห็นและการการฟังในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาหกเจ็ดวันเนี่ยมันจะเหลือแค่เจ็ด 7จนตะทีนี้ถ้าเรียนจากการเห็นอย่างเดียวเนี่ยเหลือ30%มนตะถ้าเรียนจากการฟังอย่างเดียวเหลือ10%นตะ์ใช่ไหมคะอันนี้พระฉะ้ัแนเขาจึงต้องหัดฝึกฝนเพื่อให้มีการจดจำแล้วก็ใช้ปฏิบัติงานให้มันเป็นอัตโนมัตินะคะ,ะทีนี้มาเข้าเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์คืออะไระความหมายก็คือ การดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์หรือการดึงดูดการพัฒนาและรักษาแรงงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การเขาบอกว่าเพื่อสนับสนุนให้มีบุคคลที่มีความเหมาะสมในการทำงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมหรือพูดว่า put the right man in the right job เอาคนที่ถูกต้องอะ่ะคนที่เหมาะสมะมาทํางานเนี่ยในงานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคนคนนั้นน่ะหรือภาษาไทยบางคนก็พูดว่าดูคนให้ออกดูคนออกใช้คนเป็นอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อไปความหมายอีกตัวหนึง่งสตรอรี่เขาบอกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือการให้คนในองค์การสามารถปรับตัวและเอาชนะปัญหาต่างๆโดยใช้ทักษะ แรงจูงใจและการให้มีส่วนร่วมอันนีโกรก็บอกว่าคือศิละปะในการเลือกสรรคนใหม่และใช้คนเก่าในลักษณะให้ได้ผลงานและการปฏิบัติการจากบุคคลเหล่านั้นให้มากที่สุด หรือบอกว่าการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและวิธีการในการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาปฏิบัติงานในองค์การทีนี้มาดูว่ากระบวนการ H R M คือกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันมี input แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการก็คือโปรเซสและเอาพูดออกมาเนี่ย มายความว่าเราเอาคนเนี่ยเอาคนข้าบริษัทเอามายังไงก็มีการสรรหาการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการกำหนดค่าตอบแทนเสร็จแล้วเมื่อเราได้คนมาแล้วให้เงินเดือนอะไรเขาแล้วเราก็เอามาพัฒนาก็คืออบรมเขา ให้ความรู้ใหม่ๆเขาเมื่อเขาเป็นแล้วก็เข้ากระบวนการบำรุงรักษาทำยังไงให้เขาอยู่ในบริษัทเราได้นานๆเราก็ให้สร้างขวัญกำลังใจให้สวัสดิการให้ก่าตอบแทนที่เหมาะสมและเวลาเขาแก่แล้วให้ออกจากงานก็เวลาเขากเกษียณแล้วให้ออกจากงานไปอย่างที่เออไม่ได้ไปว้าเวแต่ว่าเตรียมให้คนที่จะ,กะเกษียณออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมะ คือไม่ลำบากเกินไปนะฮะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีทีนี้เอาพูดของบริษัทเขาต้องการอะไรนะคะคือให้คนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานทำงานให้ดีไม่ใช่ทำแล้วเสียทำแล้วเสียทําให้ผลิตภันของเขาเนี่ยเ,เสียหายน้อยมากที่สุดคือ,อ,อดีเกือบ100%นะคะผลิตมาร้อยชิ้นก็ดี99ชิ้นขึ้นไปนะคะแล้วก็ประหยัด นะฮะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยและที่สำคัญคือให้เขารักองค์การเออร์เรนตี้จงรักภักดีต่อบริษัทนะ,ะอันนี้คือกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะทีนี้เวลาหาคนเข้าไปในองค์การเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงก็มี Manpower Planning กันวางแผนเกี่ยวกับกำลังคนแล้วก็ Recruitment ก็สรรหาคนเข้ามา Selection ก็การคัดเลือกคน Testing ก็คุณทดสอบ นะทดสอบแล้วก็ทดสอบจะเป็นสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ก็แล้วแต่แล้วเอามาเข้าในทีมทำงานก็ Staffing หาคนเข้ามาแล้วขั้นที่สองก็พัฒนาคนในองค์การมาเป็นพนักงานแล้วก็ต้องทำอะไรก็อันแรกคือ education ให้การศึกษาเขาอันที่สองก็ training ฝึกอบรมอันที่สามพัฒนา อะไรใหม่ๆมาก็ต้องให้เขารู้ทันโปรแกรมใหม่ๆก็ต้องออพัฒนาเขาให้เขาใช้งานเป็นอ,อันสุดท้ายก็ผลประกอบการคือวัดผลผลงานของเขาเนี่ยจะมีวิธีวัดยังไงนะคะ ขั้นที่3ก็คือรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การานานๆก็ต้องใช้แรง motivation ก็คือแรงจูงใจ compensation ก็ค่าตอบแทนแล้วก็ labor relation เก,ก็มีสาภาพแรงงานอะไรนี่แรงงานสัมพันธ์ของเขานะคะอันที่นี้แกนหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีอยู่4แกนนะคะแกนแรกก็คือเช่นหลักคุณ คุณธรรมนะคะอันที่สองใช้หลักสมรรถนะหรือ competency ที่เราเรียนคือรับคนมาก็จะต้องให้มีความสามารถที่ตรงกับงานนะคะอันที่สามก็คือหลักผลงาน performance ทำงานดีก็ต้องให้ค่าตอบแทนดีนะคะอันที่สี่เขาทำงานแล้วจะต้องมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีนะฮะ quality of work life นะฮะ ต่อไปความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ช่วยพัฒนาให้องค์การจเจริญเติบโตพมนุษย์เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่างๆที่มีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในองค์การแล้วก็ช่วยให้บุคคลมีขวัญกำลังใจทำให้เขาเกิดจงรักภักดีต่อองค์การ ข้อที่3ก็คออือสร้างความมั่นคงแก่สังคมประเทศชาติเวลาทำงานก็ไม่มีความขัดแย้งมากจนทำให้งานเสียหายและก็ทำให้สภาพสังคมโดยรวมมีความเข้าใจดีต่อกันอ,อันนี้คออือที่เราพูดเกี่ยวกับความสำคัญของคนและก,กระบวนการออบริหารทรัพยากรบุคคลนะทีนี้มาดูว่าก่อนนี้เขามีการบริหารกันยัางไงามววววีวิวัฒนาการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ไปยังไงก็เราดูตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะในอดีตก็มียุคโบราณแล้วก็ในระบบวิทยาศาสตร์และก็แนวมนุษยสัมพันธ์นะคะในยุคโบราณนี่บอกว่าพัฒนาทางด้านเครื่องจักรกลขึ้นมาเนี่ยคนเขาจะเน้นในเรื่องจักรเครื่องจักรเครื่องกลไมชีน คนยังไม่ได้รับการเอาใจใส่นะคะ,ะทีนี้ก็จะมีนายจ้างที่มีส่วนน้อยอได้นำเนินการศึกษาว่าทำไมคนงานเนี่ยถึงทำงานเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือว่ามีข้อผิดพลาดมากขึ้นอะไรเนี่ยเขาเลยศึกษาว่าสาเหตุที่คนงานมีการทำงานที่มีการผิดพลาดในยุคอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นเขา จะต้องดูแลให้คนงานเนี่ยได้รับสวัสดิการมากขึ้นเกี่ยวให้มีการศึกษาดีขึ้นดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้การดูแลเกี่ยวกับออการรักษาพยาบาลเวลามีเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานเนี่ยก,ก็ต้องดูแลรับผิดชอบออพนักงานนะคะ,ะทีนีออ้มาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยออมาตั้งแต่สมัยเทเลอร์นะฮะ เทเลอร์ก็เป็นเขาเขาเรียก <ๆ S 1> ว่าเป็นบิดาของความคิดด้านการจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะซึ่งเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีการแบบคลาสสิกือเริ่มแรกเลยนะในการเอาวิธีการวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในโรงงานแทนที่จะใช้ลองผิดลองถูกอย่างที่ใช้กันนะคะทีนี้ของเทเลอร์ก็บอกว่าการปฏิบัติงานเนี่ยพัฒนาการเนี่ยให้มันเป็นศาสตร์นะไม่ใช่ ตั้งกฎหรือว่าไม่มีหลักเกณฑ์อะไรนะเพราะการปฏิบัติการต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะข้อที่2องอการทํางานให้เน้นการประสานงานร่วมกันนะฮะไม่ใช่ให้แข่งขันจนเกิดความขัดแย้งข้อที่3ก็ให้สามารถเพิ่มผลผลิตสูงสุดนะฮะแทนการจับจำกัด ผลผลิตออสมัยออยุคอุตสาหกรรมใหม่ๆก็ใช้วิทยาศาสตร์มาจับเพราะว่าตอนนั้นเวลาผลิตรถยนต์รถยนต์เพิ่งผลิตบริษัทฟอร์ดนี่เขาเออผลิตเท่าไหร่ไม่ทันขายนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเทเลอร์เอามาใช้เนี่ยก็จะทำให้ ผลการผลิตได้ผลดีขึ้นผลิตได้รวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้นะคะแล้วก็บอกว่าจัดการให้มีการคัดเลือกฝึกการและจัดคนงานทำด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ใช้หลักวิทยาศาสตร์มาจับเลยแล้วก็พัฒนาให้พนักงานมีความสามารถระดับสูงสุดที่จะทำได้นะคะเพราะว่าอันนั้นคือความสำเร็จขององค์การนะคะทีนี้ทีนี้บางครั้งในกรณีที่ว่าใช้ หลักๆวิทยาศาสตร์แล้วอะแต่ว่าผลประกอบการมันก็ไม่ได้ดังใจของนักธุรกิจก็มีคนเขาก็คิดใช้เป็นแบบมนุษยสัมพันธ์นะคะคือคนไม่ใช่เครื่องจักรเนี่ยเพราะฉะนั้นเมโยก็มาจัดการเ,เกี่ยวกับเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เขาศึกษาเกิจกับพฤตกรรมศาสตร์ศึกษาทัศนคติแล้วก็ในเรื่องจิตวิทยาที่ว่าพนักงานในการทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามสรุปผลการศึกษาของเบยโยเขาบอกว่า ปริมาณงานที่กําหนดให้คนงานทํานั้นนะไม่ได้กําหนดตามความสามารถทางร่างกายแต่กําหนดตามกฎเกณฑ์ประทัดสาสน์คือบรรทัดฐานของสังคมรางวัลที่ไม่ใช่เงินและการลงโทษมีบทบาทมากเลยนะต่อพฤติกรรมของคนงานนะไม่ใช่เงินเดือนนะคะเป็นเรื่องเกียรติเป็นเรื่องศักดิ์รีตัางหากและการลงโทษเขาเนี่ยส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานเลยะ ทีนี้คนงานก็ไม่ได้ทํางานแต่ละคนแต่ละคนแต่เขาทํางานในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะทีนี้ดูเรื่องทรัพยากรวิวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยก็ไม่มีนะทั้งสุขโขทยัยทั้งอยุธยาเนะเริ่มมีการใช้วันที่1เมษาย,ยน2,472ที่ประกาศระเบียบข้าาการพลเรือนนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็ มีกฎหมายรัฐบาลก็ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างดูแลเกี่ยวกับเรื่องคนงานในองค์การมากขึ้นปัจจุบันก็สังคมโลกาภิวัตน์นะฮะเพราะนั้นมีแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เพราะนั้นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนี่จะต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่กว้างไกลยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาบอกว่า สมัยปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับเลยนะคะว่าพนักงานเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนและไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยการผลิตอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์การเลยนะคะแล้วก็การบริหารงานบุคคลก็เป็นชุดของกิจกรรมนะมีการคัดเลือกอะไรเนี่ยแต่ว่าในประเทศเราเอ่ะมันก็มีการดูแล กันยังยังยังไม่ก็ดีเท่ากับของต่างประเทศนะคะมีน้อยอยู่นะคะอันนีเ้เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการขยายขอบเขตความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงบทบาทเกี่ยกับทรัพยากรในองค์การโดยที่การจัดระบบต่างๆนะคะสมัยนี้มันจะไม่รวมเป็น ฝ่ายบุคคลเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลฝ่ายเดียวนะคะเดี๋ยวนี้งานทางด้าน H R M เนี่ยมันเป็นเรื่องงานเป็นภารกิจร่วมขององค์การเลยนะคะเป็นก็ถือว่ามนุษย์หรือพนักงานเนี่ยเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญที่สุดขององค์การและถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์การที่สำคัญที่สุดนะคะและทีนี้ถ้าในอนาคตเนี่ยาจากการที่เราเริ่มเป็น โลกาภิวัตน์นะคะ g l o b a l ล i z a t i o n มันก็มีเรื่องสิทธิของแรงงานเพราะมันมีแรงงานข้ามชาติหลายชาติหลายภาษามาอยู่ในบริษัทเดียวกันเพราะนั้นจะมีการศึกษาเกี่ับเรื่องการเพิ่มผลผลิตกับผลผลงานของพนักงานอะไรเนี่ยองค์ความรู้ทั้งหลายในบริษัทนี่เขาจะนำมาใช้กันมากเลยในอนาคตนะคะ,ะทีนี้ ในอนาคตนี่แนวคิดเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรมนุษย์เขาใช้จิตวิทยาเข้ามาใช้อยู่3ทฤษฎีอันแรกก็คือลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมัสโลนที่2ทฤษฎี2ปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กเอกวายของแมกเกรเกอร์นะคะอันนี้สำหรับสำหรับ ทฤษฎีสามทฤษฎีนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในลำดับถัดไปนะคะอันแรกเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมัสโลก่อนนะคะมัสโลนี่เขาเป็นคนที่บอกว่ามนุษย์ที่มีความต้องการหลายอย่างเลย นะคะมีความต้องการต้องไต่ลำดับขั้นไปนะคะความต้องการขั้นแรกของเขาก็คือความต้องการพื้นฐานน่ะมนุษย์ต้องมีปัจจัยสี่ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ความต้องการขั้นที่สองก็คือความต้องการเ,เขาเรียกความปลอดภัยนะคะก็คือ ออพอกินอิ่มนอนหลับมีที่พักมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าใส่และก็คํานึงถึงความปลอดภัยมันจะต้องมีหลักประกันให้เขาปลอดภัยเช่นรั้วก็ต้องมีการสร้างบ้านหรือบริษัทที่เขาขายประกันอ่ะขั้นที่สก็เป็นเรื่องความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับสังคมต้องมีเพื่อนมีฝูงนะฮะต้องการที่จะมีคนที่รักเรา นะแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพอขั้นที่สี่ก็ความต้องการเกียรติยศศักดิ์ศรีอ่าเซน s เอสตซึ่งคนเราก็บางทีกอ็อยู่ในสังคมอยู่ได้แต่ต้องอยู่อย่างอย่างอย่างชนิดยิ้มได้32ฟันเนี่ยสาซี่ยิ้มกว้างได้แต่ยิ้มไม่กล้ายิ้ม,ยยมนี่ความสุขมันก็ไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นขั้นที่สี่นี่ก็คือเป็นขั้นที่อยากได้เกียรติยศศักดิ์ศรีเพราะขั้นสุดท้ายเนี่ยเซนเอ็กชั่นไลเซชั่นก็คือเป็นความสุขที่อยากจะเป็นอะไรในชีวิตของฉันน่ะขั้นสุดท้ายแล้วอย่างที่เขาสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีหรืออคนที่สุดท้ายในชีวิตฉันจเจริญที่สุดและฉันมีความพอใจแล้วนั่นแหละ อันนั้นก็เป็นเรื่องของมัสโลเพราะนั้นในการทำงานเนี่ยอ,อ,องค์การเนี่ยจะต้องให้ทุกอย่างในชีวิตของของของพนักงานที่เขามีความต้องการเป็นตามลำดับขั้นไปนะคะอันนั้นเป็นทฤษฎีของมัสโลเพราะนั้นในหน้านี้ที่บอกว่าภารกิจของนักทรัพยากรมนุษย์นะะในปัจจุบันนี่มาดู ด้าน่งที่เป็นคนแต่ปัจจุบันเนี่เชี่ยวชาญงานบุคคลน,นะแต่ในอนาคตคือข้างบนน่ะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนด้านซ้ายมือนี่เ,เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการในการจัดการทรัพยากรบรษย์ เดทูเดย์ในปัจจุบันนี้ก็คือเชี่ยวชาญงานบริหารนะฮะฝึกฝึกให้มีความเชี่ยวชาญในงานบริหารทํางานเป็นแต่ในอนาคตจะต้องมีความคิดนะคะคือเป็นหัวสมองของบริษัทคือคิดยุทธศาสตร์เป,เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการคิดกลยุทธ์ของบริษัทนะคะว่าจะเอาคนแบบไหนอะไรนี่มาทํางานและงานนี่คนที่มีความสามารถอย่างนั้นเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นยังไงอ,อย่างตอนนี้คือคัากกันมากเกี่ยวกับบริษัท พวก Microsoft หรือว่าบริษัท Apple อะไรอย่างเงี้ยที่เขาคิดผลิตพันธ์ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะนี่นะน,น,นี่คือไอ้พวกท ALEN ่ะนะคือจะต้องเป็นพวกพนักงานที่เก่งเก่งมากๆอ่ะอันนี้ซึ่งมาคิดกลยุทธ์ทั้งหลายของบริษัทไปด้วยอันนี้คือภารกิจของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นะฮะทั้งปัจจุบันและในอนาคตวันนี้ก็ออขอจบไปตรงนี้เดี๋ยววันหน้าเรามาต่อกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ